สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้กับผมนาเซียนกิ่งทองมีโอกาสและก็เป็นบุญของชีวิตที่ได้มาทำการแสดงสาธิตการภาพหนังตะลุงในสถานที่นะที่นี้ทำการท่านผู้มีเกียรติที่มีบุคคลพิเศษเป็นภาพประการหนึ่งประการใดต้องขอกราบขออภัยทุกท่านแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดสังคมทุกวันนี้ครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับท่านกลางความเจริญของเทคโนโลยีแห่งการสื่อสารที่ได้นำพาเอาวัฒนธรรมจากที่โลกตะวันตกตะวันออกเข้ามาถาโถมเข้ามาในสังคมไทยนั้นทำให้คนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้รับการปลูกฝังการที่แนะที่นำในที่ต่างที่ดีก็หลงไหลไปกับวัฒนธรรมที่ถาโถมเข้ามาจากความเจริญของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้กับผมดีใจเหลือเกินที่ได้มาสื่อสารวัฒนธรรมเพื่อที่จะให้พี่น้องได้สัมผัสบรรยากาศแห่งการภาคหนังตะลุงครับพี่น้องครับโอเคนะครับกราบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพระคุณเจ้านะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมด้วยสำหรับที่สุดครับผมนายกทองนะครับขออนุญาตที่จะสื่อสารเป็นภาษากลางผสมกับภาษาใต้นะครับในขออนุญาตขอเสียงพี่น้องชาวใต้ทั้งคณะสงฆ์และชาวบ้านหน่อยครับผมพอที่จะมีไหมครับก็เรียกพี่น้องชาวใต้กับผมนายกทองโอ้ไม่มีนะมาเรื่องไม่ถูกต้องเรื่องแต่ผมเชื่อว่านายเทียบก็เป็นตัวการตลกเอกคนหนึ่งในภาคใต้นี่ก็ผมนายกทองครับเป็นตัวตลกอีกคนหนึ่งที่แสดงอยู่บนโรงหนังตลกอยู่และนายก็นะที่สวมหมวกที่นายผมนายกนายโถกับนายโถบ้านเดิมอยู่ไหนนายโถผมเป็นคนจังหวัดสงขลาโอ้ที่ไหนเป็นยังไงครับผมที่ไหนผมชอบกินครับโอ้นายโถที่ชอบกินใจกับต้องชอบกินนายน้องก็คือเราลุงชาวไร่ของบ้านเก่าเรียกบ้านเก่าหลานสาวชื่ออะไรอ่ะมาแรงตัวหน่อยที่วันนี้เป็นผู้หญิงมาอยู่ในท่ามกลางสถานที่อันนี้ต้องแรงงานตัวเอาใจไหมหลานสาวสวัสดีค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้ากราบสวัสดีท่านผู้บริหารท่านโดยเฉพาะท่านดร.ช้างอภิชาระยะศรีซึ่งท่านเป็นผู้สนับสนุนงานวัฒนธรรมท่านรู้จักกันไหมครับเนี่ยรู้จักกับคุณแจ็ครู้จักสี่ท่านดร.ช้างเป็นคนที่มองลึกไปใจถึงทุกได้ของคนวัฒนธรรมเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีโลกทัศน์หลายชุดอะไรนะว่ามีโลกทัศน์หลายชุดไม่ใช่โลกทัศน์ที่เอาไว้จุดตอนงานแต่งงานบวชได้ไหมคือหมายความว่าโลกทัศน์ใช่แล้วท่านเป็นผู้ที่มีโลกทัศน์ที่กว้างเคยเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่กำลังทำจะไม่ได้ทิ้งในโถใช่ไหมครับจ๋าเนี่ยครับท่านดร.ช้างท่านเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ท่านเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้มีการตกผลึกทางความคิดมีองค์ความรู้ที่สำคัญที่สุดเพื่อท่านมีจิตใจแน่วแน่ที่จะเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติบ้านเมืองจะลงเพื่อที่จะบำรุงจิตใจให้กับเด็กได้ไปชมคนรุ่นใหม่ประชากรของชาติบ้านเมืองอาจจะไม่โนราณีใช่แล้วค่ะอาโถเป็นคนที่มีเรื่องของมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการกินใช่ไหมอาเบียถูกใช่แล้วอาโถนี่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการกินเลยโนราณีอ๋อแต่จริงๆในบ้านเรานี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติในน้ำมีปลามีนามีข้าวไม่ยังโชคดีของคนไทยเรานะอาเบียโชคดีมันพื้นหลังของข้าวโชคดีที่เราเกิดในเมืองไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่เหมือนประเทศแอฟริกาประเทศต่างๆอย่างนั้นเขามีไฟหนาวเขามีไฟแรงเขาอดข้าวกินดินกันเขาอดข้าวเขากินดินกันต่างประเทศน่ะเรายังมีบุญมีอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารมีพระสยามเทวาธิราชมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่ทำให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเพื่อแผ่เป็นสังคมแห่งการเพื่อแผ่แต่อันเนี้ยไอ้เรื่องนั้นทุกกองเรื่องนั้นมันถูกต้องในเรื่องนี้แต่ยัง
นจนกินกินนี่พี่อาเบียเก่งติดใจติดใจได้หรอครับเห็นประเทศไทยน้องนาดีบอกว่าคนจนอุดมสมบูรณ์ประเทศแอฟริกาเขากินกินแล้วเบื่อแล้วเป็นยังไงเห็นประเทศไทยอุดมสมบูรณ์แต่กินทั้งกินทั้งหินทั้งปูนทั้งทรายกินหมดเลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนพูดในสถานที่นี้หรอกครับเรื่องต้องพูดยังไงต้องอาเบียอาเบียเมื่อกี้ได้ดูการแสดงของน้องๆอาณาจักรศึกษาจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านจากกลุ่มชนในอ้อนแอ้เลยโดยเฉพาะสาวลาวสาวมอญสาวไทยเลยสาวอารากันเอ้พี่ชอบพี่เบียชอบเลยเอาละเอ้ชอบชอบเอ้จะบอกว่ายังไงบอกว่ามิงคาราบาเออกินแบบเบียดีเลยตัวเอาเลยเอาเลยพิธีกรกินข้าวมายืนข้าวอยู่แล้วโอ้มายืนรออยู่แล้วใช่ไหมยืนรออยู่แล้วใช่ไหมอนุรานีถ้าเล็กอ่ะถ้าเร็วขนาดนี้อนุรานีขอกราบลาพี่น้องแก่เพียงเท่านี้ก่อนเป็นการสาธิตนะครับเป็นการสาธิตว่าทางภาพหนังตะลุงใช้คนคนเดียวจริงๆแล้วก็จะต้องแสดงภายใต้โรงหนังตะลุงแล้วก็มีผ้าขาวมีใช้แสงกับใช้แสงไฟขับสีสันของหนังตะลุงและภาพเป็นเรื่องราวแต่วันนี้เรามาสาธิตการให้กับท่านคณะสงฆ์แล้วก็ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านโดยเฉพาะท่านดร.ชาวท่านอภิชาและยศศรีท่านมีจิตใจในเรื่องของการรักวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมคือสมบัติชาติที่ไม่ที่ถ้าเราอนุรักษ์เอาไว้จะอยู่ไปชั่วกับชั่วการชั่วการละครสารสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ที่ไม่แน่ธรรมชาติมันสามยังทำลายกันได้แต่วัฒนธรรมเราเป็นวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้แต่ยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกเข้าใจไหมเข้าใจเลยครับท่านก็ต้องขอกราบลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับผมนายยอดทองนะครับขอกราบลาแต่เพียงไม่น้อยแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกับการแสดงจากเสือบินตั้งต่อไปได้เลยครับผม